สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to อีกแซ่หนอนะพี่น้องซึ่งตอนนี้ทิพย์ก็อยู่ที่ปากเซ่ด้วยพี่น้องสอดฝุ่นสอดผีเนาะก็คือเมื่อคืนนี้ฉันเดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทน์ฮอดปากเซ่ก็คือขี่รถเมย์มาเนาะแล้วก็มาลงอยู่คิวรถปากเซ่แล้วก็ตันมาหามานอนบ้านตันเนาะตอนนี้บ่ทันได้นอนทั้งกะมาคนมื้อเช้านี่แล้วก็เป็นยังคือทิพย์มาผีเนาะทิพย์สิเดินทางเขาไทยเนาะพี่น้องตามิดว่าแล้วเวียงอยู่เวียงจันทน์แล้วจึงสิไปแต่เพิ่นน่ะคุ้มไปคุ้มไปคุ้มไปตั้งแต่มื้อทิพย์มาแต่บ้านละมื้อนั้นแบบเพิ่นก็โทรหาจักหานาทีนี่ก็เลยมานําเพิ่นเลยไปบางเวียงนอนคืนนึงกลับมาเวียงจันทน์แล้วก็นอนเวียงจันทน์คืนนึงแล้วก็ไปเวียดนามแล้วก็กลับจากเวียดนามมานอนเวียงจันทน์2คืนแล้วก็มาปักเซ่แล้วก็ตอนนี้สิเข้าไทยเนาะมีแฟนคลับว่าอันน้องทิพย์บ่ได้มาไทยบ่สิมาอยู่เนาะพี่น้องตั้งแต่กี่ฮันเฮาคืนว่าสิไปเวียดนามแล้วทีนี้ก็พอดีเฮาตกลงกันบ่ได้เรื่องเก็บเงินกันเผื่อแซ่เป็นค่าน้ํามันไปเวียดนามหั่นน่ะก็เลยแบบว่าเข้าไทยเอาซะซะนะพอดีไทยสิเปิดแล้วบัดนี้พัดสิเข้าไทยผัดเอกสารกะแลนยากเนาะแล้วก็พอดีมีอันโพสที่ว่าสันติแล้วโพสใน Facebook ว่าแซ่ค่าน้ํามันแล้วไปเวียดนามทิพย์ก็เลยไปเวียดนามล่ะชวนตันไปเลยตันบ่ไปตันว่าสิท่าตอนไปไทยเพราะว่าเฮาก็นัดกันว่าไปเวียดนามมาแล้วสิไปไทยแล้วเพิ่นก็เลยว่าบ่ได้ไปเวียดนามแต่ว่าสิท่าเขาไปไทยแล้วทีนี้พอกลับมาจากเวียดนามเพิ่นก็คุ้มไปเขียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปแห้งครับพี่น้องอยากไปแห้งแล้วเพิ่นก็ไปทําสีผมมาใหม่นะพี่น้องเฮ็ดทาเลยเพื่อสิไปเนาะแม่นแล้วที่นี่ก็เลยแบบว่าทิพย์ก็มาลมกันมือบ้านนี่แล้วเพิ่นก็จ้องปีโหลดไทยแล้วก็มาเลยเนาะแล้วก็มาฮอดผีก็พอดีนอนมาฮอดผีตอนเช้าแล้วก็ตะกี้นี่เนาะก็เลยแบบวางแผนกันสิเข้าไทยก็คือได้ซื้อประกันโควิดเรียบร้อยเลยน้องคนละแค่650บาทเนาะ650บาท650บาทจ้องพอดีมีคนนึงเนาะที่เพิ่นเฮ็ดรีวิวในการซื้อประกันภัยเนาะหรือว่าซื้ออันลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเข้าไทยแล้วพอดีหมู่ไปเบิ่งละพอดีเพิ่นก็เฮ็ดรีวิวอีหยังละกันเลยติดต่อไปหาเพิ่นเนาะแล้วที่นี่แบบสอบถามวิธีลงทะเบียนเพราะว่าเฮาลงทะเบียนแล้วมันบ่ได้แล้วเพิ่นก็เลยแบบอันสวยเฮาในการซื้อประกันไผ่ทํามีเพิ่นว่าสิลงทะเบียนไทยแลนด์พาสให้พร้อมเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าไทยแลนด์พาสมันก็ลงบ่หยังเฮาก็เลยแบบสิลงเองเนาะแล้วก็เพิ่นก็มีแต่ซื้อประกันภัยให้เฮาเนาะเพิ่นก็ซื้อให้ฟรีเนาะเพิ่นบ่เอาค่านําเพราะว่าเพิ่นว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็เลยสวยกันดีเนาะซึ่ง2เพิ่นก็คือนุกหน่อยนุกหน่อยอ้อยใจนุกหน่อยอ้อยใจเนาะพี่น้องฝากเขาไปติดตามเพิ่นเด้อเนาะคนไทยมีน้ําใจสวยเหลือยูทูบเบอร์คือกันเนาะอ่ะตอนนี้เฮาก็สิมาลงทะเบียนไทยแลนด์พาสต่อเนาะพี่น้องขอบคุณอายหลายๆเด้อเนาะที่สวยเหลืออายสักนารินเนาะแม่นสักนารินนี่แหละเนาะซื้อเพิ่นวันนี้เฮาก็สิมาลงทะเบียน Thailand Pass ต่อเนาะพี่น้องซึ่งบ่เคยลงจักเทื่ออันจักสิเป็นได้ได้มาเริ่มกันเลยแต่ตอนนี้ทะเบียนมันสิมี2ทางเลือกเนาะเดี๋ยวก่อนคือลงทะเบียน Thailand Pass เนาะตามที่เฮาศึกษาข้อมูลมาก็คือ1ต้องมีพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตนี่เฮามีแล้วพาสปอร์ต2ก็คือมีใบสักวัคซีนเนาะคือตัวนี้3ก็คือมีประกันภัยโควิดซึ่งเฮาก็ซื้อมาเรียบร้อยเนาะแล้วก็ในการลงทะเบียนไทยแลนด์พาสนี่ก็คือจะใส่เวลาในการอนุมัติหรือว่าให้กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติบ่เพิ่นเป็นคนอนุมัติให้เฮาจึงเดินทางได้เนาะฉะนั้นเฮาก็สิมาลงทะเบียนแล้วก็มันออกมือได้เฮาก็ไปมือนั้นแต่บ่ฮู้ว่ามันสิออกมืออื่นบ่เนาะเพราะว่าภายใน48ชั่วโมงแต่ว่าเฮาทินเนี่ยคือสิแม่นได้เดินทางมือคือเนาะเหลืออีก2มื้อในตอนนั้นเองซึ่งมื้อนี้ก็คือมื้อวันที่26เนาะเริ่มเลยทําอีทเฮาก็มาเข้าเว็บเฮาพิมพ์เข้ามาว่าลงทะเบียน Thailand Pass เนาะทุกคน Register to visit นี่พิมพ์ลงว่าว่าลงทะเบียน Thailand Pass เนาะทุกคนต่อมาแล้วก็มาเข้าลิงก์นี่เนาะเข้า Thailand Pass Registration system for air travel อันนี้ลงทะเบียนทางอากาศได้นี่แม่นมันเข้ามาแล้วมันสิมีให้เลือกว่าเฮาสิไปทางอากาศหรือสิไปทางบกโอเคเพิ่นเบิ่งรีวิวมาเรียบร้อยเนาะจาก2ลูกหน่อยอ้อยใจทางบกเฮาก็มาเลือกทางบกปึ๊บทางบกเข้ามาปึ๊บเฮาก็สิมาอ่านรายละเอียดเนาะอยู่ในนี้หนังสือเดินทางว่าเป็นหยังต้องลงทะเบียน Thailand Pass เนาะ
โอเคจุดประสงค์ของการลงทะเบียนเฮาก็สิมาโอ้ทางเฮาเข้าวันที่1ฮะนะบ่ต้องลงทะเบียนได้นี่ไปลงไปเลยเฮาก็สิเอาออกมาถ้าลงทะเบียนวันที่1ฮะนะถ้าเฮาไปวันที่1บ่ต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเนาะแต่ว่าเฮาสิไปมื้อนี้ก็เลยไปภายในอีกมื้อนึง 20,000 นี่ก็เลยต้องลงเนาะบ่ทันฮอดวันที่1ก็สร้างแหละเฮาแต่ไปช่วงนี้แสดงว่าวันที่1ก็บ่ต้องซื้อประกันแม่นอีก30มื้อสร้างมันซื้อไปแล้วถ้าคิดมาเดี๋ยวจะเสียใจเว้ากันว่าตะวิดว่าสิไปวันที่4นี่แหละนั่นแหละก็สร้างเนาะพี่น้องเฮาก็สิต่อมาเฮาก็สิมาเลือกลิ้นออฟแล้วเพราะว่าบ่ต้องกักตัวเฮาเหลืองตัวนี้คัดแบบนี้กักตัว okay. แล้วก็กวด ACT เนาะเหลืองบ่ต้องกักตัวนี่ขอว่าปึ๊บแล้วมียังวันนี้ Welcome to Thailand สวัสดีค่ะแล้วก็ยังเบิ่งมาดีเลยติสิเล็กไออากิอยู่ลุ่มหันเออนี่ติ๊กติ๊กติ๊กคอนเฟิร์มมาหอดนานี่เพอร์โพสเทโวมีให้เลือกก็คือเทโวแล้วก็มีบิสเนสอื่นๆบ่แล้วก็มีบ่บ่เฮาไปเที่ยวกับติ๊กเทโวตัวนี้เด้อันน่ะบิสเนสอันน่ะธุรกิจอันนั้นไปศึกษาไปเรียนอันนี้ไปหาหมอแล้วก็ไปกลับไปประเทศไทยเฮาบ่เป็นคนไทยเฮาใส่เทโวมาไปท่องเที่ยวแล้วก็สิเล็กดีพาเจอดีลาวพีโพดีพาเจอฟอร์มลาวโอเคแล้วก็สิเล็กเฟิร์สอะไรโบอุดรอียังก็อานานาแบงคอกดอนเมืองนะใช่ล่ะหอดอุบลก่อนที่เฮาไปนะเฮาก็ต้องใส่อุบลใส่อุบลก็ได้บ่เพราะมันจะมีให้เฮาใส่ TU เด้คอยพอคอยสิเอา TU ของไอ้อ่ะเฮาสิใส่ของไผก็ได้เพื่อไทยแฟนซีโบดน้องคายเฮาก็ใส่อุบลเฮาไปหอดพุ่นเป็นอุบลเด้เฮาไปหอดกรุงเทพเด้อุบลแหละจะสิเอา TU นําไผบ่ได้หรอกเฮาใส่สนามบินก็ได้เฮาไปอยู่สนามบินอุบลน่ะใช่จักเฮาดูแล้วมันจะมีใส่เลขได้ตัวเลขเออใส่ไปก่อนท่านให้ใส่เลขค่อยกลับมาอุบลเนาะตัวอยู่เลยว่าอุบลเดี๋ยวใส่พิมพ์เอาวะไทยลาวเฟรนด์ชิปเสียงของซื้อยังไงฮะนะอันนี้ที่ยังนี่อุบลยังส่องเมกอุบลเออถึงแล้วถึงแล้วโอเคส่องเมกเดทออฟอะไรโบวันที่เศร้าจะได้หาสิไปนะเศร้าเจ็ดเหมือนมืออื่นได้เขาใส่มือหื้อติเพื่อข้ออนุมัติเด้เขาใส่มือหนีแล้วนะเอาข้ออนุมัติมันได้จากมือละอนุมัตินี่74-48ชั่วโมงกับมือแมนขึ้นสมมติเขาไปวันที่เศร้าเจ็ดนะเออก็ต้องมือ7อีกเดือนนึงอยู่แล้วใส่วันที่27ก็ได้เพิ่นจังให้เอาไปไว้27เลยแล้วก็อยู่ไทยแลนด์เดทดีพาร์ทกลับมาโมเมนต์อยู่ไทยแลนด์จักมือเอาดิพร้อมไทยแลนด์เออมือที่จะมาเนาะใส่วันที่เออใส่เผื่อก็ได้เนาะใส่27ก็ได้เนาะเอามันคือบ่ให้เดือน7เดือน6เอาบ่แม่นอันนี้มือเฮาสิไปตัวนี้หั่นน่ะแม่นบ่เดทออฟอะไรบ่ใส่ผิดใส่ผิดหม่องเฮาสิไป47ถ้านี้วันเฮามาวันที่7เนาะเฮามาวันที่7โอเครีจิสเตอร์ไปเลยแต่ไทยแลนด์พาสได้เดือนนึงอยู่แล้วโอเคมาหอดนานี่ไปวันนี้เลือกอานาเอียงก่อนสิเล็กเอ้ามิสเตอร์มิสก็ได้
เธอแต่งงานแล้วเธอก็ใส่นั่นดิคิดนิมซื้อเป็นภาษาอังกฤษแมนใส่ห้องถอยก่อนเนาะใส่รถตามพาสปอร์ตแหละติดตาก่อนบอสใส่ต้องเจ้าก่อนก็ได้พี่น้องพี่น้องการลงทะเบียนครั้งแรกของเฮาจักสิได้ไปตอนในโมงสุดนาดีภาษาแล้วก็อานานาลัดเนมตัวอยู่ลุงพันลงมาเลยนามสกุลเนาะนามสกุลค่อยลงทะเบียนปิดเพียมปิดเพียมแล้วก็ nationality เอาเลือกสัญชาติโบภาษาอันนั้นโบมี middle name เบอร์โทรกลางครับโบมี middle name มันก็เขียนอยู่ middle name แต่มันให้ใส่เลยภาษามันก็บ่ได้มันบ่ให้ใส่เฮาบ่ได้มีสื่อกลางคือคนต่างประเทศต่างประเทศเขาจะมีสื่อกลางกายและหันลาวลาวตัวเอลคือบ่มีแล้วลาวเชิญลาวเชิญตัวมิดหันโอเคเรามานี่ก็เดทออฟเบิร์ธวันเกิดลงทะเบียนวันเกิดเธอเท่าไหร่เราก็เลือกไปนะพี่น้องเกิดเมื่อใดก็เลือกเมื่อนั้นยืมมันเกิดกันบ่ได้เด้ยืมเงินกันได้อยู่โอเคอีเมลวันนี้ไซส์อย่ามันอย่าบอกได้จืมเมลวันจืมแต่ว่ามันจะมีว่าข่อยยาวางหรือบ่ยาวางนะข่อยจืมจืดอะไรนี่เนี่ยวางหรือเป็นยังวางประตูเด้อคอยเด้อประตูสิตั้มนะก็ประตูหันเมลตัวเองพี่น้องผู้ได้แนนได้ลงทะเบียนได้เล่นพาสได้แล้วใช่สิทับแล้วโอเคถึงหมดแล้วgmail.comgmail.com โอเคนะคอนเฟิร์มอีเมลให้เธอนะคุณไปสนจะไปยังบ่เจอคอนเฟิร์มมาหอดปากเสร็จเลยแต่ว่ายังบ่ได้ไปใส่น้องพี่น้องมาหอดแล้วก็ตัดคลิปตัดคลิปไปซ่อมคลิปแล้วแล้วก็เตรียมเอกสารสิไปไทยเนาะเห็นพี่น้องท่ามาล่าน้องทิพย์บ่มาเที่ยวไทยบ่มาอยู่นะพี่น้องใช่ล่ะแต่สิแล้วบ่แล้วก็อันนี้เป็นแว่นตาเนาะที่ว่าพี่นัดเนาะที่ว่าเดินทางไปเที่ยวเวียดนามนํากันอันเพิ่นเอาให้เนาะเห็นแบบว่าทิพย์เฮ็ดเกี่ยวกับคอมเกี่ยวกับโทรศัพท์ไลน์เนาะแล้วก็เพิ่นก็เลยแบบเอาให้จะได้ไว้ใส่เนาะขอบคุณพี่นัดได้ลายเด้อซึ่งพี่นัดก็เป็นคนไทยเนาะแต่ว่าเพิ่นมาอยู่ลาวหลายปีแล้วเนาะพี่นัดเพิ่นแต่งงานกับคนลาวแล้วเพิ่นก็อยู่พี่อันนั้นจังเป็นยังวะอันนี้แปลว่ายังเนี่ยก็บ่ฮู้คือกันแม่นบ่มันให้ใส่อันนี้บ่หรือได๋อันหรือว่าอันต่างหากติ๊กเอาก่อนดูติ๊กอยู่ที่ทางนี้ดูมันมาตัวไหนเออแม่นแล้วมันให้ใส่ตัวนี้เอาก็เลือกเนาะอันนั้นมันยังเนาะเดี๋ยวทันสเลตมันก็ได้บ่รู้จักคือกันออคูเปเซนอ้าวอันนี้กันเฮ็ดบ่ได้อาชีพอาชีพวะเออว่าอยู่คุ้นๆอาชีพก็อีหยังล่ะเซฟเอ็มพลอยีคอยสายเซลเซลขายสตาฟก็ได้มินิเจอร์เนาะสตาฟก็ได้เป็นพนักงานสิใส่มินิเจอร์ก็ใส่
มีเจอเนาะมีเจอคอมพิวเตอร์สัตว์เอ็มเอเน้นลากใต้กับบริไลเทลเพื่อนจำนี้ก็ได้มาต่อมาพาสปอร์ตซิเล็กได้ไหมพูนอยู่เทิงพูนซิเล็กอยู่เทิงเออลูกซ้อนอ่ะนี่นี่นี่พาสปอร์ตวันนี้ออดีได้ด้วยออดีเนสเนสออดีเนสได้ยินไหมเนี่ยวะน่าจะเป็นพาสปอร์ตต่อไปของอัพเพเซียวเพื่อเออแมนแมนพาสปอร์ตเข้าไป emergency พาสปอร์ตมาแล้วเอาพาสปอร์ตเข้าไปเอาตัวที่หนึ่งเนาะเออโอเคแล้วก็นัมเบอร์พาสปอร์ตใส่ไปคงสั้นตีตัวจับสองบันนี้ใส่พาสปอร์ตแต่ว่าพาสปอร์ตน่ะต้องเป็นหนาจังสีจังใดโบแมนนาแบบเมื่อกี้หนาแบบนั้นบ่ได้ถ้าต้องใช้เป็นหนาแบบนี้เออเอามาเดี๋ยวเสียนะสแกนให้มันนะเอาแต่หน้าเดียวนี่อ่ะเดี๋ยวเขาจะใส่โทรศัพท์หน่อยนะในการถ่ายก่อนเนาะอันนี้ก็ถ่ายหูพาสปอร์ตเนาะเซิงเพิ่นให้ถ่ายแต่หน้าเดียวนะพี่น้องหน้าตัวนี้หน้าตัวมีหูนี่เนาะแล้วก็ลดไฟลงต่อไปหลังจากได้ลงทะเบียนไทยแลนด์พาสคองตันแล้วเป็นทีมหอยเนาะก็ตอนนี้กําลังมาลงไทยแลนด์พาสคองทิปต่อเนาะพี่น้องซึ่งมันจะได้เฮ็ดทีละคนเนาะบ่สามารถเฮ็ดพร้อมกันได้เฮ็ดได้แต่ทีละฟอร์มเท่านั้นซึ่งในการตีข้อมูลหรือว่าในการสมัครไทยแลนด์พาสนี่ก็จะมีบริการเนาะแต่ว่าเฮาเลือกที่จะเฮ็ดเอาเองเนาะซึ่งมีอย่างแน่เอกสารก็คือ1ต้องมีพาสปอร์ต2ก็คือต้องมีบัตรซักวัคซีนเขียวๆที่เฮาจับอยู่นี่3ก็คือต้องมีประกันภัยโควิดซึ่งประกันภัยโควิดนี่ก็ได้ซื้อมาเนาะซึ่งก็มีขายตาม Facebook ทั่วไปราคาก็คือ650เนาะที่ว่าเฮาซื้อที่ว่าคนรู้จักซื้อให้บ่ได้รู้จักเนาะแต่ว่ายูทูบเบอร์เพิ่นซื้อให้เนาะแล้วก็เพิ่นบ่ได้คิดค่าบริการถ้าซื้อทั่วไปก็จะมีราคา700อัพเนาะก็เลือกซื้อได้มีขายอยู่ทั่วไปซึ่งในการลงทะเบียนนี่ก็คือจะได้ถ่ายหูพาสปอร์ตเป็นเครื่องหน้าสปอร์ตดีหน้าที่มีหูของเฮาถ่ายเอาแต่เครื่องเดียวเนาะเอาไฟล์ลงไปในหันแล้วก็ใส่ข้อมูลพาสปอร์ตซึ่งเพิ่นจะถามดอกในหันแล้วก็มีบัตรซักวัคซีนเนาะซึ่งเพิ่นก็จะให้ตีว่าเฮาซักวัคซีนยี่ห้อใดแล้วก็ซักวันที่เท่าใดแล้วก็อัปโหลดไฟล์ถ่ายหน้าบัตรซักวัคซีนเฮาลงไปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือใบประกันภัยโควิดเนาะก็คือได้ใส่เลขประกันภัยโควิดที่เฮาซื้อเนาะเวลาเฮาซื้อประกันภัยมันก็จะมีรหัสอยู่ในหันเฮาก็ตีรหัสใส่แล้วก็เอาไฟล์เอกสารหาลงอัพลงไปในหันเนาะหลังจากนั้นเพิ่นก็จะถามแบบที่อยู่เฮาจะไปใส่เนาะในไทยนั้นต้องได้ใส่ที่อยู่ละเอียดเนาะแล้วก็ใส่เบอร์โทรข้อมูลต่อซุกเซินจังซี่จะถามดอกในหันเนาะก็จะใส่เวลาประมาณจักครึ่งชั่วโมงใดเนาะคือทีมกัปตันนี้คือมาลงทะเบียนของทิปนะค่อนข้างว่าลงทะเบียนยากแน่ไปว่าได้ลงทะเบียนในโทรศัพท์หลังจากลงในโทรศัพท์ไปได้ก็กลับมาลงในคอมคือเก่าเนาะแบบมันจะเด้งออกเด้งเข้าสุดท้ายได้ไปเฮ็ดอยู่ในคอมเนาะก็ใช้เวลาเดินเติบแต่ก็เป็นประสบการณ์เนาะหลังจากที่แบบได้พยายามลงด้วยตัวเองเนาะก็ดนพอสมควรสวยกันกัปตันคือในการประกอบข้อมูลเขาไทยแลนด์พาสเนาะเพิ่นก็คือจะทําอีเมลของเฮาเนาะเผื่อเป็น2ทางในการติดต่ออย่างเช่นเวลาที่ว่าเฮาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือจะมีข้อมูลที่ว่าส่งมาทางเมลของเฮาก็คือบอกว่าตอนนี้เอกสารได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ให้เฮาท่าภายใน48ชั่วโมงเนาะแล้วก็ท่าสมมุติว่าไทยแลนด์พาสออกก็คือจะส่งข้อมูลมาให้เฮาทางอีเมลนั่นเองเนาะเฮาก็มีแต่รอท่าตอนนี้ก็ที่ว่าทิปได้ลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเป็นทีมหอยเนาะพี่น้องตันก็ลงแล้วตันลงก่อนแล้วก็มาลงห้องทิปแต่ว่าลงห้องทิปมันมีปัญหาหลายเถื่อเฮาเฮ็ดก็ไปกันมาประมาณ5เถื่อเนาะพี่น้องแต่ละเถื่อก็ใส่เวลาปักดนๆนึงเพราะว่าหยายมาเฮ็ดอยู่โทรศัพท์เนาะเพราะมันเลือกง่ายกว่าแต่ว่าโทรศัพท์หาเวลาเฮาติ่งปุ๊บปั๊บหน่อยนึงก็มันออกเลยนะมันก็เลยแบบได้เข้าไม่เฮ็ดไม่บางทีก็โหลดไฟล์ผิดแน่มันสลับกับของตันแน่เนาะก็เลยแบบว่าแต่อันกอกหลายเถื่อเนาะพี่น้องก็ถือว่าแล้วเป็นเทียมหอยเนาะโหยก็ยากพอสมควรอยู่ก็บ่ยากปานใดเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนก็แปลว่ารายละเอียดมันสิหลายจังน้อยเนาะก็ยากนิดนึงใส่เวลาดุนหั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้แล้วเป็นเทียมหอยแล้วก็ท่าอนุมัติภายใน48ชั่วโมงเนาะหรือว่าประมาณ
ซ่องมือเนาะเฮาก็สิเดินทางไปมื้อนี้เฮาสิบุกอันนั้นเลยบ่แหน่ยังจองแฮมมื้อนี้ยังจองอันนั้นปีญนยังจองปีญนยังบ่แล้วไปต่อยังบ่ทันแล้วยังปีญนต่อแล้วก็พงแฮมอีกเด้จองปีญนกับพงแฮมไปต่อมื้อนี้พักเบรกเพิ่นนึงก่อนบ่ไปทางละมีการรีแววเครื่องนาอีกได้ข้างแหลกเนาะลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเกือบตายนะทุกคนแมนเที่ยวเขาเที่ยวออกทันได้หลอมแมนถ้าสมมติว่าเฮาจ้างคนลงทะเบียนให้เฮาอ่ะนะก็คือเพิ่นเอา 200,000 เนาะแต่ว่าถ้าเฮาเปรียบกับเฮาเฮ็ดนี่ก็ถือว่าสมควรที่เขาเอาเลยปานาลบปะลบมาแล้วมันก็ง่ายเนาะมันง่ายเนี่ยแต่ว่ารายละเอียดมันลายแม่นมันต้องมีข้อมูลที่อยู่อย่างอีเนาะไปต่อต่อ Booking Hotel แล้วก็ปีญุ่นเพราะว่าเฮาจะขาไปที่อุบลแล้วก็จะขี่ยุ่นจากอุบลไปลงกรุงเทพเนาะตอนเมืองแล้วก็ต้องมีโรงแรมนําโอเคไปเลยไปสวัสดีพ่อพี่น้องเมื่อคืนนี้เนาะหลังจากที่แบบว่าเฮาพยายามจองตัวเครื่องบินเนาะแต่ว่าจองบ่ได้มันมีแต่เด้งออกเด้งออกก็เลยแบบว่าให้หมู่ตั้นจองให้เนาะเพิ่นเป็นคนไทยแล้วก็เพิ่นก็จองบ่ได้คือกันเนาะแล้วก็มื้อเสาร์นี้เพิ่นก็เลยจองให้ใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วก็มีข่าวดีมาแจ้งก็คือตอนนี้ Thailand Pass ของทิปออกแล้วเนาะก็คือแบบเอกสารพร้อมแล้วมีแต่มื้ออื่นเสาร์มื้อต่อไปเนาะวันที่28เฮาก็มีแต่เตรียมออกเดินทางได้เลยเนาะพี่น้องก็คือจะมีพาสปอร์ตแล้วก็มีบัตรวัคซีนแล้วก็มี Thailand Pass เนาะซึ่งได้มาเป็นเทียมหอยล่ะนี่ก็คืออยู่บนนี้เนาะอยู่มองนี้ออกมาแล้วก็ที่มีหน้าตาประมาณนี้สำหรับ Thailand Pass เนาะซึ่งลงทะเบียนเมื่อวานนี้ก็ประมาณ 6:00 นแรงแล้วแล้วก็มื้อนี้ก็ประมาณจัก 10:00 นหรือ 11:00 นนี่แหละเนาะออกมาเป็นเที่ยวหอยก็ตอนนี้เตรียมเข้าไทยเนาะพี่น้องก็เตรียมเครื่องแล้วก็เตรียมพักผ่อนเตรียมแห้งเตรียมแห้งไว้เดินทางอื่นเนาะก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจให้เรียนมากเนาะพี่น้องก็ถ้าพี่น้องอยู่แถวใดที่ว่าเฮาไปไทยก็สามารถเจอกันได้เนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องตอนนี้สบายดี